องกินโปรตีนวันละ120กรัมต่อกัน7วันหุ่นจะดีขึ้นจริงไหมหลังๆมานี้พี่มาเปลี่ยนมากินแบบไฮโปรตีนไดเอทแล้วหุ่นลีนกระชับขึ้นมากทุกคนคลิปนี้เราจะมาบล็อกพร้อมกับคุยเรื่องการกินโปรตีนสูงมันช่วยในการไดเอทแล้วก็ฟิตหุ่นของเรายังไงก็ทำให้การกินไก่ของเราเศร้าน้อยลงไก่อบไก่2ชิ้นเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะหมดสักทีบางคนนะลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอะแล้วตัวเผลไปเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องกินโปรตีนกี่กรัมกินแค่ไหนถึงจะพอเท่าไหร่ถึงจะแปลว่ามากเกินไปแบบไม่โยโย่แล้วหุ่นสวยหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเมามอยเรื่องโปรตีนกันนะคะก็หลังๆพิมว่าปรับมากินไดเอทที่ค่อนข้างเป็นไฮโปรตีนไดเอทนะคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทางหุ่นที่มันค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเช่นฟิตขึ้นลีนขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าพิมว่าปรับเปลี่ยนการกินของตัวเองไปยังไงบ้างพร้อมกับเดี๋ยวจะมาบล็อกให้ดูด้วยทุกคนว่ากินยังไงให้โปรตีนมันถึงเพราะมันเป็นปัญหาที่พิมว่าประสบพบเจอแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะแบบเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วน่าจะเป็นไอเดียให้ด้วยว่าแบบทำยังไงให้การกินโปรตีนของเราไม่เศร้าเป็นอกไก่ต้มนะคะก่อนอื่นเลยพิมว่าขอบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่กินโปรตีนไม่ถึงแล้วก็ไม่เพียงพอนะคะทุกคนโดยเฉพาะคนไทยแบบเราพิมว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกินข้าวแล้วก็อาหารตามสั่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือร้านพวกนั้นมันให้โปรตีนค่อนข้างน้อยนะคะทำให้มันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะแบบว่ากินโปรตีนได้ถึงปริมาณที่ร่างกายมันสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เลยแต่ละวันนั่นเองเพื่อเห็นภาพนะคะทุกคนอกไก่ลีลีเนี่ยที่แบบนักกล้ามเขาชอบกินกันหรือแบบพิมว่าก็ตามนะ100กรัมนะคะหรือว่าประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยมันมีแค่30กรัม of protein เองนะคะทุกคนซึ่งถ้าเกิดเราจะกินให้ถึงสัก120เนี่ยมันจะต้องกินถึง4ชิ้นก็เลยทีเดียวนะคะแล้วเพื่อนๆเคยเห็นแบบเพื่อนตัวเองคนไหนอ่ะกินสเต็กอกไก่วันละ4ชิ้นป่ะมันก็แบบแทบจะไม่มีอ่ะใช่มั้ยล่ะมันก็เลยเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะกว่าที่เราคิดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเบสิกของโปรตีนกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีบล็อกให้ดูด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าพิมว่ากินยังไงเพื่อที่จะได้ฮิตโปรตีนโก120กรัมของพิมว่ากันมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะงงๆว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับการลดน้ำหนักยังไงวะเดี๋ยวพิมว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าโปรตีนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับการลดน้ำหนักและการฟิตหุ่นของเรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือโปรตีนอ่ะมันอยู่ท้องกว่าคาร์บกับไขมันเยอะเลยทุกคนอันนี้มันจะช่วยให้เราไม่กินจุกจิกระหว่างวันเว้ยซึ่งไอการกินจุกจิกของเราเนี่ยมันจะเพิ่มแคลอรี่ในวันของเราเข้าไปเยอะมากโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเลยกินงำระหว่างวันมันก็แบบเพิ่มแคลเข้ามาเยอะแล้วอ่ะซึ่งไอความอยู่ท้องเนี่ยทุกคนมันทำให้เราไม่โหยนะคะข้อต่อมานะคะคือโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแคลอรี่ที่เราสามารถเบิร์นได้ในแต่ละวันด้วยนะทุกคนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันต้องการแบบการเบรกดาวอ่ะที่มันค่อนข้างที่จะยากกว่าอาหารประเภทอื่นนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเรามันก็จะส่งสิกว่าฮัลโหลช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญด้วยจ้าเพื่อที่เราจะได้เบรกดาวตัวโปรตีนนี้ลงไปนะคะทุกคนก็สามารถทำให้เราแบบเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นในแต่ละวันด้วยโอเคข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดพิมวารู้สึกว่าอันนี้แบบทุกคนไม่ค่อยเชื่อพิมวาจะพูดตรงนี้ที่เดียวครั้งเดียวก็คือการที่เรากินโปรตีนเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราลดหุ่นแบบไม่โยโย่และหุ่นสวยหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะคะทุกคนคือเคยเห็นไหมบางคนนะลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอะแล้วตัวเผลไปเลยแล้วแบบรู้สึกแบบเราก็เคยเป็นใส่เสื้อผ้าแล้วคือมันผอมจริงทุกคนแต่มันผอมแบบใส่เสื้อผ้าเรายังปลิ้นปลิ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เรากินโปรตีนมันจะช่วยไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อใช่ไหมทำให้เราอะหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะคะตัวแน่นแล้วก็แบบไม่ย้วยไม่เผลอะที่สำคัญไม่โยโย่แน่นอนนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามเธอต้องแบบว่าควบคู่ไปกับการเล่นเวทแล้วก็คาร์ดิโออย่างเหมาะสมนะคะซึ่งจริงๆนะทุกคนใครเคยกินไฮโปรตีนจะรู้ว่ามันยากมากคือแบบกินไปเหอะไก่อะแบบกินเคี้ยวไปเลยมันก็ไม่ถึงสาเหตุนะคะเป็นสาเหตุที่แบบหลายๆคนนะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะกินไฮโปรตีนได้จริงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะทุกคนพิมก็มีตัวช่วยให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทุกคนด้วยในการที่เราจะสามารถฮิตโปรตีนโกของเราได้ง่ายขึ้นก็คือตัวนี้นั่นเองเมจิไฮโปรตีนซีโร่นะคะทุกคนคือบอกเลยว่ากินบ่อยมากนะคะอันนี้ดีใจมากที่เขามาสปอนเซอร์พิมว่ารักเมจิว่ะคืออันนี้คืออันที่พิมว่าชอบที่สุดนะคะลงสตอรี่ประมาณแบบ8ล้านสตอรี่ได้แล้วทุกคนจะรู้พิมว่าชอบอันนี้มากนะคะตัวนี้นะคะทุกคนเป็นนมโปรตีนสูงที่รวมไปด้วยโปรตีนถึง28กรัมต่อขวดเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลทรายด้วยนะคะไขมันต่ำแคลเซียมสูงแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราได้ดีนะคะคุมหิวระหว่างวันเหมาะกับการเติมโปรตีนที่ง่ายแล้วก็สะดวกตลอดทั้งวันเลยที่สำคัญนะทุกคนคือแคลต่ำมากแบบ170แคลนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 B6 B12 ซึ่งมันสำคัญมากๆกับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานะคะช่วยให้การซ่อมแซมกล้ามเนื้อเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะมากๆสำหรับสายออกกำลังกายแบบพิมวานและทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ล่าสุดเขาออกรถใหม่มาด้วยนะคะทุกคนก็คือรถชาเขียวอันนี้นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวพิมวาจะมาลองในบล็อกนี้ให้ดูด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับทุกคนเลยตัวนี้เอาจริงนะคะทุกคนเป็นตัวที่พิมวาเลือกกินตลอดเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือออกจากยิมปุ๊บแวะซื้อกินดื่มจบนะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มโปรตีนที่แบบง่ายแล้วก็สะดวกทุกคนเลยที่สำคัญนะคะมาโครดีมา
มากๆเลยแล้วก็มันเป็นโปรตีนที่แบบกินง่ายอ่ะทุกคนไม่สากไม่ฝืดนะคะแล้วก็เหมือนกินแบบนมรสชาติต่างๆปกติเลยทีนี้หลายๆคนก็น่าจะเกิดคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องกินโปรตีนกี่กรัมแล้วก็กินแค่ไหนถึงจะพอแล้วก็เท่าไหร่ถึงจะแปลว่ามากเกินไปนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนมาเริ่มที่ขั้นต่ำกันก่อนนะคะอันนี้คือปริมาณที่หน่วย WHO เขาได้กำหนดไว้แล้วก็แนะนำแล้วกันให้ทุกคนแบบว่ากินแบบอย่างน้อยต้องกินประมาณนี้ก็คือ 0.8 ของน้ำหนักตัวนั่นเองนะคะซึ่งสมมติพี่วานหนัก54ใช่ไหมอ่ะ54คูณ 0.8 มันก็จะเท่ากับ43กรัมซึ่งอันนี้มันเป็นปริมาณที่ไม่ได้ recommend นะแต่เป็นขั้นต่ำคุณไม่ควรกินต่ำกว่านี้เพื่อที่ร่างกายเราจะได้เมนเทนกล้ามเนื้อที่มีอยู่อันต่อไปก็คือระดับการแนะนำสำหรับคนทั่วไปนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็คือคนที่แบบว่าใช้ชีวิตประจำวันอาจจะมีบางคนแบบออกกำลังกายบ้างอันนี้มันจะเรนจ์อยู่ที่ 1.2 ถึง 1.6 กรัมต่อ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะหมวดหมู่ต่อไปนะคะก็คือสำหรับชาวสาวหนุ่มแอคทีฟแบบเรานั่นเองนะคะเป็นหมวดหมู่ของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบค่อนข้างที่จะแอคทีฟอันนี้เรนจ์มันจะอยู่ที่ 1.8 ถึง 2 กรัมต่อ1กิโลกรัมนั่นเองซึ่งมันจะเป็นปริมาณนะคะทุกคนที่พิมวาจะมากินให้ทุกคนดูด้วยในบล็อกนี้นะคะบอกเลยว่าเยอะกว่าที่กินปกติเป็นการชาเลนจ์ตัวเองด้วยเบาๆว่าเราจะสามารถทำได้ไหมนะเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มสำหรับคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของพวกสายนิวทริชั่นที่เป็นเจนใหม่ๆนะคะเขาก็ออกมาแนะนำว่าจริงๆแล้วใครที่น้ำหนักเยอะมากๆเช่นแบบอาจจะแบบ100โลหรือ BMI คือเกินมาตรฐานไปเยอะมากๆแล้วอะเขาแนะนำว่าให้กินตามส่วนสูงตัวเองเลยทุกคนสมมติเราสูงแบบ180เราก็กินแบบ180กรัมอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะมันก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วก็หลังจากนั้นพอ BMI เราค่อยๆกลับมาปกติเราค่อยมาปรับตามกฎปกติของเราได้นะแล้วเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมคะทุกคนว่าอาหารแต่ละชนิดมีโปรตีนเท่าไหร่อันนี้พี่วานแนะนำให้ Google หาเลยก็ได้ปกติพี่วานจะแท็กใน My Fitness Pal นั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะแบบเป็น official ของสายแบบ tracking เพื่อแบบ nutrition sport อะไรว่าไปอะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีตราชั่งนะคะทุกคนเพื่อความแม่นยำนะคะอันนี้คือเอาพกไปข้างนอกได้เลยนะคะพี่วานก็พกไปร้านอาหารไม่ต้องเขินแกเพื่อความสบายใจทีนี้ความยากของมันคือนะคะเป้าหมายของพี่วานในอาทิตย์นี้คือพี่วานจะกินโปรตีนให้ถึง120กรัมแต่แคลไม่เกินและแบบอื่นๆไม่เกินด้วยเช่นแฟตหรือคาร์บหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะต้องไม่เกินจำนวนที่มันควรจะต้องเป็นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะสามารถทำการแคลอรี่เดฟิซิตได้ด้วยนะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะกินให้เพียงพอและครบและเยอะนะคะแต่สามารถที่จะลดหุ่นและลดน้ำหนักของเราได้ไปพร้อมๆกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเดย์วันกันดีกว่าทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้มีสูตรไฮโปรตีนเรซิปีเยอะมากๆนะคะทุกคนแบบอยากมาป้ายยาแล้วแบบตื่นเต้นมากที่จะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้เพราะว่าตั้งใจคิดสูตรมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เดย์วัน let's go มือแรกนะคะของคลิปนี้ของเรานั่นเองนะพี่ว่าง่วงมากตอนนี้กำลังจะทำอาหารเช้าที่แบบเร็วรีบๆนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยกินข้าวเช้าเท่าไหร่เพราะว่าตื่นไม่ค่อยทันนะคะพี่ว่าอยากกินชาเขียวกาแฟมากเป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบนะคะแต่อยากกินแบบดาลโกน่าหาทำอีกแล้วเราก็จะต้องทำเองเพราะว่าไปสั่งข้างนอกมันแสนจะอ้วนใช้กาแฟสำเร็จรูปนะทุกคนถ้าใช้กาแฟปกติมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะแล้วก็วันนี้ต้องการความหวานในชีวิตก็จะเพิ่มไส้หลับเข้าไปนิดอันนี้แบบเป็นแบบซีโร่ชูการ์เราก็ต้องมีน้ำร้อนนะคะเยอะก็เยอะเกินนี่ก็ตีให้มันขึ้นฟองอย่างนี้ทุกคนถ้าเราไม่ใช้กาแฟสำเร็จรูปอ่ะมันจะไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้จะมาลองรสชาเขียวนะทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่มาชอบกินอันที่เป็นรสกล้วยมากมาชิมก่อนรสชาติเหมือนนี้เลยไอติมชาเขียวอ่ะของแบบที่มันขายตามร้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน่าจะเอามาทำกาแฟอร่อยนะเทเลยแล้วกันแล้วก็จะใส่กาแฟลงไปนะคะทุกคนแล้วก็คนๆมันไปนะทุกคนก็จะกาแฟกับชาเขียวผสมกันทาดาเสร็จแล้วนะคะทุกคนอุ๊ยโอ้ my god new favorite combo นะคะอร่อยมากคือมันจะมีความขมๆของกาแฟใช่ไหมแต่ว่าตัวชาเขียวตัวนี้มันจะแบบครีมมี่นะคะแล้วก็หวานนิดๆแต่แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะแล้วแบบอร่อยมากอะ28กรัมแรกของวันนะคะทุกคนของชาเลนจ์ด้วยก็เดี๋ยวกินที่เสร็จปุ๊บแล้วก็ขอตัวไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหอบร่างเราไปซุปเปอร์กันวันนี้ไปยิมนะคะทุกคนก็จะเป็นท่าพี่เล่นนะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาเอาท่าที่มาเล่นอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเวทเข้าไปด้วยประมาณนึงแต่วันนี้ฝึก6สูงครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนตื่นเต้นมากเอาจริงมีความกลัวเบาๆแต่ว่าสนุกมากนะคะเดี๋ยวให้พี่เป็ดรีวิวคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทดลองแฮนด์สแตนด์ไปพี่เป็ดรีวิวดิยังเป็นดูกันก๊อกแก๊กอยู่ มันเหมือนแบบมันไปปุ๊บแล้วมันแบบคอนโทรลไม่ได้อ่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะฝึกกันต่อไปกลับบ้านมาแบบสะบักสะบอมสุดๆนะคะวันนี้เอาจริงแอบยุ่งกว่าที่คิดนะเพราะว่าตั้งใจว่าตอนแรกจะทำอาหารตอนเที่ยงแต่ว่าไม่ทันนะคะก็เลยสั่งข้าวมากินซึ่งร้านที่กินตลอดเวลาเลยก็คือบุญตรงกีนั่นเองนะคะเป็น number one อกไก่ของพิมวาเพราะว่ามันไม่แห้งทุกคนคือพิมวาจะสั่งเมนูนี้ประจำก็คืออกไก่ไซส์ S ไม่หนังนะคะไม่ราดน้ำทุกคนหมดแล้วนะคะไก่พิมวาจะกินสแน็ค
หลังจากที่กินข้าวนะคะว้าวมากมันแบบไม่ถึง100แคลอ่ะพิมพ์ว่านั่งชั่งในตราชั่งเมื่อกี้นะคะมีลงกอง3ชิ้นแล้วก็แก้วมังกรนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยคิดว่าผลไม้แบบเนี้ยมันจะมีแค่คาร์บใช่มั้ยสรุปไปนั่งใส่มาเมื่อกี้ได้โปรตีนต้อง 5.3 กรัมอิ่มแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็พิมพ์ว่าไปซื้อของที่แมคโครนะคะพวกแบบกุ้งแช่แข็งอะไรแช่แข็งอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำอาหารของทั้งอาทิตย์นี้ที่เป็นไฮโปรตีนของเรากันทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทำข้าวเย็นกันนะคะมีเสียงติงให้เราจับเพื่อ6จานเมนูที่จะมาทำวันนี้นะคะก็คือทาโกโบนั่นเองไม่รู้มันชื่อนี้เปล่าแต่พิมว่าจะตั้งชื่อมันว่าทาโกโบแล้วกันก็เดี๋ยวจะใช้ผักกาดแก้วนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่ทอมิโต้กราวน์บีฟนะคะปกติจะใช้อกไก่แต่ว่าวันนี้อยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยใช้กราวน์บีฟบ้างเพื่อความหลากหลายพิมว่าใช้ประมาณ200กรัมนะคะทุกคน198ก็200เนาะมีน้องคนนี้นะคะแต่มันเป็นโอลิฟออยล์สเปรย์ที่ข้างหลังมันเขียนว่าศูนย์แคลแต่จริงๆมันบอกว่าศูนย์แคลต่อ1ส่วน3 second sprayหนึ่งส่วนสามของหนึ่งวินาทีคือใครจะไปกะได้วะชิสิบเหอะมีซอสพริกแล้วก็มีเป็นซาวด์ครีมแบบไลท์ของบูล่านะอันนี้ดีมากพี่ว่าชอบยี่ห้อนี้มากพี่เทรนเนอร์ของเราแนะนำมาแล้วก็มีทาโก้มิกซ์นั่นเองแล้วก็เราจะใส่ประมาณแบบ2ชิ้นปูนน่าประมาณนี้หอมมากอันนี้คือเมนู15นาทีพี่ว่าแบบปิ้งคิดนะคะคนพี่ว่าจะใส่เกลือแชมพูมิดมากให้มันดูมีความแบบเค็มๆนะทุกคนให้มันแห้งแบบนี้นะคือถ้ามันเป็นน้ำๆมันจะไม่อร่อยมันต้องเกรียมๆนิดนึงนะแล้วก็ใส่จานของเราโอเคสิ่งต่อไปจะเป็นสิ่งที่ทำให้มันอร่อยนะทุกคนก็คือซาวด์ครีมนั่นเองใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสพริกแบบโลแคลอรี่ใดๆก็คือทำไมมันออกมาแบบงงๆวะเสร็จแล้วทุกคนก็โปรตีนจะได้ประมาณ40กรัมนะคะแล้วก็เวลากินน่ะแนะนำให้คนมันก่อนไม่งั้นชีเออะไรวะครีมของเราอะมันจะไม่ทั่วนะคะอุ้ยวันนี้เป็นวันแรกที่ลองใช้เนื้อนะคะอร่อยมากอะทุกคนคือมันเยอะมากวันไหนที่รู้สึกว่าแบบหิวอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นอะไรแบบนี้นะคะสลัดอ่ะยิ่งผักกาดแก้วอ่ะอันนี้ครึ่งหัวนะทุกคนมันได้แบบถ้วยเต็มๆอย่างนี้เลยอ่ะโอเคสำหรับวันแรกก็โปรตีนครบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฮิตเรียบร้อยทั้งวันนี้รวมกันก็คือ141กรัมเลยนะคะโปรตีนก็คือเลือดเลือดทะลุไปเลยGood morning day 2ค่ะทุกคนเมื่อวานพิมวาไปหาหมอกายภาพมานะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวจะทำเมนูงงๆนะคะเอาลงเน็ตทีไรมีแต่คนถามว่ามันกินได้จริงหรอก็คือพิมวาทำไข่ขาวนะคะที่ควรจะเป็นของขาวแต่เราเอาใส่เฮเซลนัทบัตเตอร์นะคะที่เป็นแบบมันดูเป็นของหวานกับของขาวปนๆกันแต่แบบมันเวิร์กอะทุกคนก็คือเอาจริงติดใจกาแฟโปรตีนจากเมื่อวานมากก็เลยทำอีกรอบนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมตรงที่ว่าวันนี้เป็นรสจืดนะแล้วก็กินกับไข่ขาวราดเฮเซลนัทบัตเตอร์อันนี้พิมวาภูมิใจนำเสนอมากคือมันอาจจะฟังดูแปลกๆทุกคนแต่ว่ามันเวิร์กมากนะให้ฟีลเหมือนแบบกินโรตีใส่ไข่อะไรเงี้ยแล้วก็โปรตีนสูงด้วยอัปเดตชีวิตเรื่องเขาอีกนึงเมื่อวานไปหาหมอกายภาพใช่ไหมมีเหตุการณ์ว่าไปตีแบดกับเพื่อนแล้วคือมันอยู่ๆมันก็จี๊ดแป๊บขึ้นมาที่เข่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้พี่มอเคยมีแบบจี๊ดแบบนี้มาก่อนแล้วแต่เหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ไหมน่าจะเรื้อรังมาจากตอนนั้นนะคะแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือตอนเข้าไปหาพี่เขาอะเขาก็จับเข่าเราดูใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบลูกสบ้าหลวมมากเลยค่ะเหมือนคนแก่ที่แบบเข่าเสื่อมไปแล้วทุกคนแต่แบบตอนอายุ20กว่าๆนะคะก็คือช็อกๆนิดนึงนะก็เลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะต้องกายภาพแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายตัวเองนิดนึงคือหลังจากนี้มันจะเป็นการออกกำลังกายเพิ่มจากที่ออกอยู่เพื่อที่จะทำให้แบบกล้ามเนื้อตรงนั้นมันสร้างเพื่อที่จะทำให้ลูกสะบ้าของเรามันแบบอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แดดดิสอัปเดตนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆจริงๆวันนี้ไม่ได้ไปไหนมากนะทุกคนก็คือทำงานอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเกิดความอยากกินอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาก็เลยเอาแซลมอนในตู้มาประกอบสร้างดูนะคะวันนี้ทำเป็นแซลมอนย่างแล้วก็กินกับข้าวปั้นเอาข้าวปั้นมาผสมแบบสาหร่ายนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนๆๆๆอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะกลายเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นกินกับแซลมอนนะคะแล้วก็พี่มาทำซุปมิโซะไปกินด้วยอันนี้ใส่สาหร่ายวากามิเข้าไปเยอะมากนะคะไฟเบอร์มันจะได้เยอะๆนะแล้วเพิ่งรู้ว่าสาหร่ายวากามิมันมีโปรตีนด้วยทุกคนนอกจากนั้นนะคะพี่มาใช้เป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็มีมิโซะสดด้วยทุกคนอันนี้เป็นออร์แกนิกนะคะมันก็จะแบบไม่ได้เค็มเท่าอันอื่นๆอร่อยเลิศไปลองทำดูมันเป็นเมนูที่ง่ายมากชิมซุปก่อนอร่อยนะใส่แค่มิโซะเองอะพี่มาใช้แบบออร์แกนิก
อร่อยมากแซลมอนกับซุปมิโซะคือแบบเบสคอมบิเนชันอะมื้อนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนโปรตีนมี 42.9 กรัมนะคะเพราะมีไข่ขาวที่ใส่เข้าไปในซุปมิโซะด้วยนะแล้วก็แซลมอนนั่นเองนะคะจะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พี่มัวจะตอนเย็นต้องเจอเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบกินข้าวเย็นก่อนใดๆแล้วก็วันหลังๆอะเดี๋ยวอาจจะแบบถ่ายให้มันแบบเร็วขึ้นนิดนึงจริงๆวันนี้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอยู่บ้านตลอดใช่ไหมมันสามารถที่จะแบบเพิ่มนู่นนี่นั่นเข้าไปในมื้ออาหารเราได้จนแบบโปรตีนครบแต่ว่าสำหรับวันที่ต้องออกข้างนอกหรือทำงานข้างนอกหรือแบบใครเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเข้าใจแหละมันอาจจะแบบยากนิดนึงอาจจะต้องแบบมีลเพปหรืออะไรแบบนี้ไปกินที่ทำงานตอนเย็นเป็นกุ้งกับคอลีฟลาเวอร์นะคะทุกคนมันทำง่ายมากทุกคนก็คือเอาแบบอีซีซันนิ่งอะไรก็ตามที่มันดูเป็นอิตาเลียนในตู้นะคะมาเทๆๆแล้วก็แบบเกลืออะไรนิดหน่อยก็คือแบบใส่ทั้งแอร์ฟรายเออร์แล้วก็เอากุ้งมาผัดที่กระทะมันทำง่ายมากๆเลยพี่มอชอบกินเผ็ดๆนิดนึงพี่มอก็เลยใส่ปาปริก้าเข้าไปค่อนข้างเยอะในกุ้งที่ใส่เข้าไปผัดนะคะครบมื้อนี้ก็คือจบ120กรัมแบบจุกๆนะคะของวันนี้Good morning day 3นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันพิเศษมากๆของพิมวานะคะคือตอนเย็นอ่ะเราจองร้านอาหารที่เป็นร้านดังมากชื่อมหาศาลได้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้เราจะไปกินเนื้อกันพิมวาก็เลยกินข้าวแค่มื้อเดียวนะคะของตอนนี้เพราะว่าตอนมื้อเย็นอ่ะน่าจะแคลอรี่พุ่งกระฉูดและไขมันค่อนข้างเยอะตอนเที่ยงก็เลยเลือกที่จะกินอะไรที่ค่อนข้างลีนนิดนึงวันนี้ก็เลยเลือกที่จะทำเป็นไก่ผัดพริกกระเทียมแทนเอาเป็นว่าพี่มาก็เอาอกไก่นะคะทุกคนใส่กระเทียมแล้วก็พริกผัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็กินกับข้าวสวยกับผักสดแค่นี้เลยอร่อยมากอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ทำบ่อยมากนะคะเพราะมันเหมือนฟิลแบบกินข้าวกะเพราไก่ทุกคนอร่อยมากถ้าเกิดใครแบบจอยๆวันนั้นไม่ได้ตอนเย็นจะกินไรอ้วนมากก็คือแบบเอาไข่ดาวอะโปะเข้าไปคือโคตรอร่อยเลยทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นพี่มาก็ไปยิมนะคะทุกคนหนึ่งจังหวะก่อนที่เราจะไปกินข้าวเย็นกันเย่วันนี้ก็จะเน้นเล่นเป็น upper body นะคะทุกคนเพราะว่าพี่มาเข่าตัวเย่นะคะ recovery เข่าอยู่นะก็เลยต้องมาเล่นหนักที่ข้างบนแทนวันนี้ตั้งใจออกกำลังกายสุดๆสุดพลังเลยทุกคนเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะได้ไปกินมหาศาลกันแล้วทุกคนคือทุกอย่างมันน่ากินไปหมดเลยนะคะแล้วพิมวากับกอนก็คือสั่งตามที่เพื่อนบอกใช่ไหมก็คือแม่งแบบรวมๆเกือบโลทุกคนแบบแบ่งกัน2คนนะก็จะตกคนละประมาณ450 500กรัมไงโปรตีนถึงแน่ๆแล้วน่าจะเกินด้วยนะคะทุกคนนุ่มมากอร่อยมากอ่ะคือเมื่อกี้ปกติลิ้นอ่ะกินเผ็ดมันจะมีความเหนียวๆนิดนึงใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบกัดไปปุ๊บมันกรุบงี้เข้าไปเลยอ่ะแล้วแบบเนื้อข้างในอ่ะคือนุ่มมากทุกคนคือข้างนอกอ่ะจะกรอบๆนิดนึงนะคะแบบเบิร์นๆนิดๆอ่ะแล้วแบบข้างในอ่ะมันจะนุ่มดึงๆกรุบๆแต่แบบกัดไปแล้วรู้สึกแบบเหมือนกัดแบบครีมชีสอ่ะละลายเลยใบพายนะคะอันนี้เป็นอันที่โมจิโกะมันนำเสนอที่สุดเราต้องจิ้มเกลือก่อนเขาบอกกินเนื้อให้จิ้มเกลือก่อนคำแรกมันจะได้รู้รสชาติของเนื้ออร่อยมากให้ฟิลเนื้อฝรั่งนิดนึงคือมันจะเป็นคัตที่ไม่ได้มันเยอะอะทุกคนแต่แบบนุ่มมากกัดไปแล้วรู้สึกว่าแบบมีให้เคี้ยวนิดนึงแต่ไม่เหนียวข้าวผัดมันเนื้อนะคะเมนูยอดฮิตเขาเรียกอะไรอะ refreshing มากอะตอนแรกนึกว่าจะเลี่ยนหรือตัดกำลังประมาณนึงพอรู้สึกว่ามันกินด้วยกันน่าจะเข้าเลยเพราะมันแบบหอมมากแล้วมันแบบไม่ได้หนักเลยทุกคนชาโตปิองนะคะคัตฝรั่งเศสนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งในอันที่โมมันบอกว่ามึงต้องสั่งโอ้น้องใหญ่มากโอ้ทุกคนดูดิอันนี้นุ่มมากหอมมากเข้าปากปุ๊บอะคือละลายเลยทุกคนเพราะว่ารสชาติของเนื้อมันต่างกันอันนี้มันจะมีความแบบมีความเป็นเนื้อแบบที่ลีนกว่าอะไรเงี้ยอันก่อนอันนี้มันจะติดมันนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครชอบกินสายที่แบบว่าไม่ได้แบบมีมันเยอะมากแทรกมากแต่นุ่มอันนี้คือนุ่มจริงอร่อยมากโอ้โหทุกคนบอกตามตรงเลยว่ารอมานานมากนะคะร้านนี้คือมันจองยากมากๆนะคะวันนี้ก็เลยสั่งแบบจัดเต็มไปหน่อยนะแฟตก็เลยเกินมาเยอะมากๆนะคะทุกคนเกินมา27กรัมเลยทีเดียวนะแล้วก็โปรตีนอ่ะคือแบบจบวันแล้ว183อ่ะไม่เคยกินโปรตีนเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตก็เป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนะคะแต่บอกเลยว่าแบบคุ้มทุกแคลอร่อยมาก
หลังจากที่เมื่อวานนะคะทุกคนจัดเต็มจัดหนักไปกับเนื้อแล้ววันนี้ตื่นมาก็รู้สึกว่าอยากจะกินอะไรเบาๆหน่อยนะคือพี่มาเอาจริงป้าไม่หิวข้าวเลยเว้ยก็เลยกินโปรตีนเป็นอาหารเช้าแทนนะคะเพราะว่ายังไม่อยากกินมื้อหนักจริงไม่ไหวอะอาหารมันยังไม่ย่อยเลยแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะทุกคนพี่มาไปกินข้าวกับเพื่อนซึ่งเมื่อวานเรากินเนื้อไปจำนวนมากมากแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกอยากจะกินผักเป็นพิเศษนะคะก็เลยไปแวะร้านอาหารที่เป็นวีแกนกันนะก็บรอกโคลีเรฟลูชั่นพี่มาสั่งสลัดที่เป็นเทมเป้ซึ่งเทมเป้เนี่ยมันจะเป็นแบบโปรตีนซอสที่ดีมากๆของชาววีแกนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในช้อยส์ที่แบบใครไม่อยากทานเนื้อสัตว์เยอะลองหาเทมเป้ดูก็ได้เวิร์กอยู่นะอ่ะตอนเย็นพวกเธอต้องแบบกราบในความพยายามของฉันคือแกมันมีใครพกอกไก่ไปกินปาร์ตี้บ้านเพื่อนปะคือพี่มากินที่แบบเพื่อนเตรียมไว้ให้ด้วยโชคดีมากที่เพื่อนพี่มามันต้มน้ำเปล่ากันนะคะทุกคนพี่มาก็เลยเอาผักเนี่ยต้มไปด้วยนะคะแล้วก็มีกุ้งย่างที่แบบบนเตามันก็มีน้ำมันอะไรมันก็เลยจะกลายเป็นมือที่แบบคลีนโดยไม่ได้ตั้งใจผักต้มเพื่อนกินเลยกินชีสความคอนทราสต์นะคะคอนทราสต์สุดพอมาวันนี้เข้าอ่ะทุกคนมันก็เป็นวันที่4แล้วเนาะกับการที่กินเนื้อสัตว์เยอะขนาดนี้ไม่เคยกินเนื้อเยอะขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนวันนี้ก็จบที่125กรัมนะคะแต่ว่าเป็นวันที่เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มแน่นท้องแล้วเว้ยไม่รู้แบบเนื้อจากเมื่อวานแล้วก็ไก่จากวันนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้แบบอาหารแบบน่าจะย่อยยากๆนิดนึงอ่ะทุกคน day 5นะคะคือไม่รู้คนเราอ่ะมันจะทำได้กี่อย่างใน1อาทิตย์แต่ว่าวันนี้พี่มาขับไปต่างจังหวัดเช้าเย็นกลับนะคะเพราะว่ามีงานรวมญาตินั่นเองนะเขาแบบถ่ายรูปใดๆอะไรกันก็คือพี่มาก็กินไปแค่กาแฟนะคะทุกคนกับโปรตีนนั่นเองเพราะว่าเรารีบออกจัดๆเลยนะคะก็เลยได้กินข้าวทีเดียวตอนเที่ยงเลยทุกคนวันนี้ก็เลยจัดอาหารทะเลจุกๆนะคะไหนๆพ่อแม่ก็เลี้ยงข้าวเราวันนี้แล้วเราก็เลยสั่งปูสั่งปลาอะไรกันไปเยอะมากนะคะทุกคนจริงๆอาหารทะเลก็เป็นอีกซอสของโปรตีนที่มันดีแล้วพี่มาว่ามันเบาท้องพอสมควรเลยนะคือเรากินเนื้อสัตว์ที่มันแบบน่าจะย่อยยากๆมา2วันก่อนนั่นนี่ใช่ไหมวันนี้พี่มอก็เลยรู้สึกว่าเบรกมากินอาหารทะเลบ้างมันก็เป็นช้อยส์ที่ดีเหมือนกันทุกคนก็ขับรถกลับกรุงเทพนะคะรอบที่แวะปั๊มรอบที่ร้อยเพราะว่าง่วงมากเลยกินเบนโตไปเมื่อกี้นะคะแบบที่มันเป็นอันละแบบ10แคลอ่ะทุกคนเผ็ดชิบหายโอ้ my god เดี๋ยวจะกินโปรตีนเพิ่มแล้วเพราะว่ากลับไปว่าจะไปว่ายน้ำแล้วสระมันปิดเร็วก็เลยเติมโปรตีนก่อนนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะซอยข้าวทันทีก็คือกินโปรตีนเข้าไป2ชิ้นก็คือเป็นแซลมอนนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่สวาปามทุกอย่างเข้าไปเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอืดเบาๆแล้วก็เฮ้ยแกอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยก็เลยรู้สึกผิดนิดนึงก็เลยไปว่ายน้ําตอนคืนนะคะก็ว่ายไปทั้งหมดประมาณแบบเกือบชั่วโมงได้มั้งก็สปิริตนักว่ายน้ํายังไม่หายไปแล้วก็ยังรอดอยู่วันนี้ก็จบด้วยโปรตีนที่134กรัมนะคะเข้าสู่เดย์ที่6นะคะทุกคนก็เริ่มกันด้วยกาแฟก่อนเลยเพราะง่วงมากนะคะเมื่อวานขับรถเยอะสุดๆไปเลยแล้วก็ไปออกกําลังกายนั่นเองนะคะวันนี้จะเน้นเป็นrecovery เข่าเนื่องจากว่าเข่าตุเย่อย่างที่บอกใช่ไหมแล้วก็วันนี้พี่ว่ารู้สึกเลยเว้ยว่าแบบกินโปรตีนมาเยอะหลายวันแล้วรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นแล้วก็แบบมีแรงในการออกกำลังกายมากขึ้นน่ะพอมาเล่นแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันพร้อมใช้งานกว่าเดิมอะไรเงี้ยในส่วนของข้าวเที่ยงนะคะขออนุญาตชมตัวเอง2วิว่าโคตรอร่อยเลยคือพี่มอไม่คิดว่าตัวเองจะทำยำอร่อยขนาดนี้มาก่อนทำยำแซลมอนกินนะคะทุกคนซึ่งบอกไม่ได้อีกว่าใส่อะไรไปบ้างเพราะว่ามั่วทั้งนั้นเลยนะคะก็แซ่บมากเป็นข้าวเที่ยงที่ฟินสุดๆมาถึงตอนบ่ายนะคะทุกคนก็เติมโปรตีนกันนิดนึงเพราะว่าทำงานเยอะนะคะเริ่มหิวก็เลยกินโปรตีนแบบอนันชาเขียวของเมจิใช่ไหมแล้วก็มีแก้วมังกรผลไม้สุดโปรดของพิมวามีผมตัวเองติดอยู่ในนี้ด้วยหลังจากนั้นก็เข้าเย็นนะคะพี่มาเอาไก่บุญตรงเกียทุกคนแต่คือมันเบื่อแล้วเข้าใจป่ะคือมันกินหลายวันแล้วอะก็เลยเอามาฉีกๆๆนะคะแล้วก็คลุกๆกับแตงกวานะคะใส่แบบซอยซอสนิดนึงอร่อยดีก็วันนี้ก็เลยจบที่โปรตีนที่129กรัมนั่นเองนะคะวันสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วก็วันสุดท้ายของการกินโปรตีนนะคะทุกคนดีใจมากก็วันนี้ตื่นมาทำกิจกรรมคนแก่แล้วก็นักกีฬานิดนึงก็คือไป recovery เข่านั่นเองนะคะไปทำกายภาพนะซึ่งอันนี้พี่มาไปที่คลินิกแล้ววันนี้ก็เลยโดนจับทำไปหลายอย่างมากเช่นอัลตราซาวด์แบบมีเขาแบบจับทำท่ากายภาพใดๆแต่ว่าคือพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันแบบฮีลเร็วกว่าที่คิดทุกคนคือจริงๆแล้วปกติมันไม่ควรจะแบบหายไวว่องขนาดนี้แต่พี่มาว่าโปรตีนมันมีส่วนในการช่วยจริงๆนะแล้วก็ดีใจมากก็เลยแบบดุกดิกไปหนึ่งแมตช์ในคลินิกโดยแบบไม่อายใครเลยกลับมานะคะมีความอยากกินเมนูโปรดที่แต่ก่อนชอบกินมากคือข้าวไข่ข้นกุ้งแต่ว่าพี่มาก็มั่วเอาอีกแล้วมันเหมือนข้าวกะเพรากุ้งใส่ไข่มากกว่าในส่วนของมื้อเย็นนะคะทุกคนวันนี้พี่มาก็ไปกินชาบูฉลองนั่นเองแต่ว่าพยายามเลือกส่วนของหมูที่มันค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าเขามาเสิร์ฟใช่ไหมแล้วพี่มาลองคำนวณดูมันไม่ถึงนะก็เลยสั่งปลาดิบเพิ่มมาอีก3ชิ้นนั่นเองนะคะเป็นอาคามีคือส่วนที่มันลีนที่สุดของปลานั่นเองนะเป็นนั้นจบๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกินโปรตีนมา7วันเนี่ยเป็นไฮโปรตีนไดเอทของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเย้
ครบ7วันแล้วทุกคนก็เดี๋ยวพิมว่าจะมารีวิวประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่ากินไปครบ7วันแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่จริงมันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบว้าวอย่างนี้ขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆทีเวลาเราเปลี่ยนเรื่องนิวทริชั่นอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณแบบส่วนใหญ่จะประมาณ 3-6 เดือนเป็นต้นถึงจะเริ่มแบบรู้สึกว่าเข้าที่อะไรอย่างงี้พิมว่าก็เลยไม่ได้อยากมานั่งวัดผลให้ดูนะคะรอบนี้เพราะรู้สึกว่า1อาทิตย์แข่งการเปลี่ยนการกินอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้มากพอที่จะเห็นผลลัพธ์ของการกินโปรตีนเยอะขนาดนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็ความรู้สึกที่มันค่อนข้างเยอะนะคะที่แบบอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังว่ากินมาแล้วเป็นยังไงบ้างข้อแรกเลยอ่ะพิมว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากนะกับการที่คนชอบกินขนมแบบฉันน่ะไม่อยากกินจุกจิกแบบนี่คือแบบสิ่งที่ดีใจที่สุดที่ได้มาจากการกินไฮโปรตีนไดเอทรอบนี้นะคะคือปกติพิมวานระหว่างวันอาจจะเป็นคนแบบกินแล้วก็สักพักก็รู้สึกว่าแบบอยากกินขนมอีกแล้วว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าการกินไฮโปรตีนไดเอทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิ่มนะทุกคนแล้วก็แบบอยู่ท้องมากๆเพราะฉะนั้นมันทำให้พิมวานรู้สึกโหยน้อยลงแล้วก็อยากกินขนมน้อยลงเยอะมากๆข้อต่อไปนะคะคือรู้สึกว่าเป็นคนที่กระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่ง่วงเอเนอร์จีเลเวลเพิ่มขึ้นพอกินไฮโปรตีนไดเอทรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยเว้ยพิมวานว่าคนที่กินโปรตีนเพิ่มเข้าไปน่าจะแบบช่วยได้เยอะอะข้อต่อไปพี่มอรู้สึกว่าแบบอยากเล่าให้ฟังที่สุดอะคือมันเป็นการกินเฮลตี้อะและเป็นการลดน้ำหนักอะที่อิ่มจริงๆทุกคนเมื่อไหร่มึงจะหมดสักทีเข้าใจว่าไก่อกไก่2ชิ้นเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะหมดสักทีที่ได้บวกขึ้นมาก็คือแบบหุ่นมันฟิตมันเฟิร์มขึ้นนะคะทุกคนคือตอนแรกอะพี่มอไม่คิดว่า1อาทิตย์มันจะเปลี่ยนอะไรเว้ยก็เลยไม่ช่างอะไรเลยแต่ว่าหลังจากที่ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วอะพี่มอรู้สึกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าใส่อะไรหรือแบบอันนี้แค่จับแบบแขนตัวเองอะรู้สึกว่ามันแน่นอะแบบมันแน่นขึ้นก็เลยรู้สึกว่าการที่เรากินโปรตีนเยอะขนาดนี้มันช่วยให้เราเฟิร์มขึ้นจริงๆอะเพราะข้อต่อไปก็คือร่างกายมันรีคอเวอร์ได้ดีมากๆทุกคนคือปกติเวลาเราออกกำลังกายพี่ว่าจะมีแหละอีออปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยไม่อยากทำอะไรเลยปวดตัวมากแต่แบบอาการปวดตัวของอาทิตย์นี้มันน้อยกว่าอาทิตย์อื่นๆที่พี่ว่าเล่นแล้วก็ล่าสุดอะคือเล่นเข่าแล้วมันไปเจ็บมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่ว่าไปหาหมอกายภาพมาใช่ปะคือหมอกายภาพบอกว่าแบบในอาทิตย์นี้ที่ทำกายภาพไปด้วยแล้วอะไรก็ตามอะคือมันแบบดีขึ้นเยอะมากๆแล้วพี่ว่าเชื่อมันเป็นจากการที่พี่ว่ากินโปรตีนเยอะด้วยพี่จะแบบไปช่วยซ่อมแซมตรงนั้นมันก็เลยแบบรีคอเวอร์มาได้ดีในเรทที่แบบเร็วกว่าปกตินะคะมาพูดถึงความยากก่อนนะกันคือความยากอะพี่ว่ารู้สึกว่าสำสุดตัวแล้วนะเวลาออกไปข้างนอกค่อนข้างยากกับการที่เราจะแบบหามื้อที่แบบไปกินเป็นมื้อพิเศษกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยแล้วโปรตีนมันเยอะโดยที่อย่างอื่นไม่เกินเข้าใจว่าเราบางทีเราไปกินร้านอาหารข้างนอกอะมันไม่ได้มาแค่โปรตีนไงมันมีแบบเนยหรือแบบก็รู้สึกว่าการเลือกกินข้างนอกค่อนข้างยากนะคะทุกคนให้แคลไม่เกินหรือแฟตไม่เกินอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกเรื่องคือท้องอื่นนึงอาจจะเพราะว่าพี่ว่าเป็นคนไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบเนื้อสัตว์เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบท้องอื่นนิดนึงแต่ว่าคิดว่าเป็นปัญหาเล็กแล้วก็เป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าทำแบบกินไฮโปรตีนไปในระยะยาวอะร่างกายมันน่าจะค่อยๆปรับตัวได้เองแหละแล้วเดี๋ยวมันก็คงโอเคของมันเองอะไรเงี้ยยากแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือโคตรเปลืองตังเลยทุกคนคือแบบถ้าไม่ได้มีโปรตีนเชคเข้ามาช่วยหรือแบบมีเมจิเข้ามาช่วยอะโอ้มายก๊อดคิดภาพไม่ออกเลยว่า120กรัมของเรามันจะใช้เงินขนาดไหนวะโดยรวมแล้วพี่วารู้สึกประทับใจกับสิ่งนี้นะคือจริงเอาตามตรงอะก็เป็นคนกินไฮโปรตีนมาประมาณนึงแล้วแต่ไม่เคยแทร็กละเอียดขนาดนี้พอมานั่งทำแบบละเอียดจริงๆอะรู้สึกว่ามันแบบถ้าทำไปเรื่อยๆระยะยาวอะผลดีมันมีมากกว่าแน่นอนแล้วใครที่รู้สึกว่าแบบน้ำหนักค้างหรือแบบสตั๊กหรือนู่นนี่นั่นกล้ามไม่เพิ่มสักทีอะไรเงี้ยลองปรับมากินไฮโปรตีนไดเอทดูก็เข้าท่าเหมือนกันแต่ว่าอยากเตือนไว้หน่อยว่ามันไม่ได้แบบว้าวเห็นผลในหนึ่งอาทิตย์เข้าใจไหมคืออะไรแบบเนี้ยมันต้องให้ร่างกายมันปรับตัวนิดนึงแต่ถ้าเกิดลองปรับมาแล้วอะรอดูเลยพี่มอว่าแบบปังแน่นอนหุ่นเฟิร์มหุ่นฟิตก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากสปอนเซอร์อีกสักรอบนะคะทุกคนเมจิไฮโปรตีนซีโร่นั่นเองนะคะตอนนี้เขามีจัดแพ็คคู่แบบนี้ขายด้วยนะทุกคนซึ่ง2ขวดแบบนี้ก็จะราคา98บาทแล้วมีแถมผ้าขนหนูด้วยเลิศเอาไปใช้ในยิมได้นะคะหรือว่าออกกำลังกายที่บ้านก็ได้มีสีขาวสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะทุกคนซึ่งเขาจะมี2รสชาติด้วยกันนะแพ็คแบบนี้ก็คือรสชาเขียวกับรสจืดนั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนภูมิใจมากกับคลิปนี้ฉันมีความสุขมากฉันชอบคลิปนี้มากหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ถือว่าเป็นชาเลนจ์แล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นแบบหลักการกินนะที่พี่มอคิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้แล้วก็คีปไว้ตลอดเลยนะคะแบบต่อไปแก่ๆจะอยู่80จะได้แบบเดินเที่ยวญี่ปุ่นได้แบบเป็นอาจุมาเก๋ๆอย่างงี้ฝากไว้ด้วยใครชอบคอนเทนต์แบบแจกสูตรไฮโปรตีนอะไรแบบนี้อีกอะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้ามีคนชอบเยอะๆเดี๋ยวจะมาทำแบบว่าแจกสูตรไอเดียเมนูแบบไฮโปรตีนอีกนะคะอีก EP นึงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พิมวาด้วยนะคะกดกระดิ่งปิ๊งๆหรือว่าใครแบบอยากให้ค่าขนมพิมวาก็สามารถที่จะซุปเปอร์แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้พิมวาก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊าย